พลโทน,นันทเดชก็ก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่า,าความฝันของแกนนำก้าวไกลหลังจากปูกสามรัฐธรรมนูญวิจิัยว่าผิดก็ปลอบใจสาวกว่าจะตาย10บเกิดแสนหลังจากที่สามรัฐธรรมนูญมีคำวิจิัยล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา1 1 2ซึ่งจำเลยก็คือพิธากับ พรคเก้าไกลนะฮะ hmm. ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแล้วหลังจากนั้นบรรดาแกนนำเก้าไกลก็พยายามจะออกมาพูดว่าถ้ามีการยุบเก้าไกลเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ในภายภาคหน้าเนี่ยจะมีคนมาลงเลือกพักเก้าไกลมากขึ้นในนามพักอะไรต่อไปก็ว่าไปเหมือนตายสิบเกิดแสนอนะไรประมาณนี้ uh huh. พลโทน,นันทเดชก็ก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่า ความฝันของแกนนำก้าวไกลหลังจากถูกสามรัฐธรรมนูญวิจิยว่าผิดก็ปลอบใจสาวบกว่าจะตายสิบเกิดแสนถ้าสมัยรัฐบาลลุงตู่อาจจะเป็นไปได้เพราะลุงเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจจนมาอยู่ลำดับที่หนึ่งในอาเซียนแต่พลาดเรื่องการจัดการปัญหาทางสังคมไปบ้างก้าวไกลจึงใช้โอกาสนั้นเข้ามาแทรกแซงการครอบงำเด็กๆได้ค่อนข้างมากโดยมีอบาย,ยมุก แล้วเ็าบอกโดยมีอบายมุขเหล้าบุหรี่ไฟฟ้าและเซ็กมาช่วยจนแพร่กระจายได้สะดวกแต่รัฐบาลชุดนี้คงเป็นไปได้ยากเพราะจุดที่เด็กๆจะกลายเป็นพวกสามนิ้วส่วนใหญ่มาจากการมั่วสุมในเรื่องของสุลานารีปัจจุบันถูกคุณอนุทินรัฐมนตรีมหาไทยบุกทําลายสถานที่กินเหล้าที่เปิดให้เด็กอายุต่ํากว่าเกณฑ์แอบเข้าบาร์หรือผับโต้รุ่งเหล่านี้ไปถึง6แห่งแล้วบางแห่งมีคนมั่วสุมเกือบ2 0 0พคน นะฮะมีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีร่วมร่วม800คนก็มีและยังเป็นการทำลายอย่างต่อเนื่องแบบที่กระทรวงมหาดไทยชุดเดิมไม่เคยทำมาก่อนเลยผับบ้านเหล่านี้คือตัวสร้างเด็ก3นิ้วขึ้นมามเป็นจำนวนมากจึงเริ่มหายไป 2. เหตุผลที่2แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการที่ออกมาใช้ในสมัยก่อนถูกควบคุมดูแลโดยนักวิชาการเลือกข้างนอกจากไม่เสริมสร้างกระบวนการคิดแล้ว เรื่องที่เด็กควรรู้ควรเข้าใจก็ขาดหายไปปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการตื่นตัวนะฮะเริ่มจะมีการแก้ไขแล้วในสถาบันการศึกษาซึ่งกลุ่มอาจารย์บ้าคลั่งลัทธิพยายามสอนและออกข้อสอบให้เด็กจําเป็นต้องตอบข้อสอบตามที่อาจารย์ต้องการนั้นส่วนใหญ่ก็เริ่มรู้ทันแล้วนะฮะยังมีเจ้าหน้าที่รัฐที่แอบเข้าไปฟังอีกก็จะไม่สะดวกในการปลุกระดมอาจจะเสี่ยงคุกได้อาจารย์พวกนี้เก่ง แต่จะส่งเด็กไปติดคุกแทนส่วนตัวเองยุยุเด็กแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาตัวให้รอดเพื่อคอยแต่จะสมัครเป็นอธิการบาดีหวังรวยกันทั้งนั้นนี่นะฮะส่วนอาจารย์แก่ๆก,กลุ่มหนึ่งแต่ยังมีกิเลสคอยยุยงเด็กๆอยู่นอกมหาวิทยาลัยก็เริ่มที่จะแพ้ภัยตัวเองนี่นะฮะก็เริ่มที่จะแพ้ภัยตัวเองกันไปตามๆกันคนของพรรคการเมืองหลายแห่ง เริ่มตื่นตัวต่อการรุกในพื้นที่ชนบทของก้าวไกลและมูลทีก้าวหน้าซึ่งมูลทีนี้ก็แปลกดันไปทําหน้าที่เหมือนกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งทั้งทั้งที่เป็นมูลนิธิแลวเขาก็วงเล็บไว้ฝากคุณอนุทินเข้าไปดูด้วยเพราะกะกะตก็คุมไม่ได้ถ้ามอทอลงไปดูการเข้าไปปลุก,กระดมในพื้นที่ของก้าวไกลก็จะยากขึ้นประชาชนส่วนใหญ่เริ่มรู้กันบ้างแล้วว่าพรรคอะไรโกหก ได้ติดต่อกันเกือบทุกวันขณะมีคนตั้งเพจชื่อวันนี้ก้าวไกลโกหกอ,อะไรเด็กตามสถาบันการศึกษาหลายแห่งก็เริ่มตื่นตัวถ้าไม่มีเล่ายาและเซ็กแล้วก้าวไกลก็ไม่ค่อยจะมีอะไรหรอกครับนสรุปประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ชอบก้าวไกลเพิ่มขึ้นแต่เป็นเพียงพักการเมืองร่วมรัฐบาลทั้งหลายยังคงห่วงผลประโยชน์จนทิ้งพื้นที่ไปที่หาเสียงอยู่ก็หาเสียงแบบโบราณมากเช่นงานศพก็เอารีดราคาถูกๆ ให้ตัวแทนเอาไปวางจัดงานเลี้ยงโต๊ะทีนเวลาวันเกิดก็พาหัวคะแนนไปเที่ยวทะเลความล้าหลังของวิธีหาเสียงของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลล้าหลังเอามากๆถ้าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลตื่นตัวจริงๆก้าวไกลก็ไปได้ไม่กี่ก้าวนี่นะฮะอันนี้ก็เหมือนกับวิเคราะห์แล้วก็สอนไปด้วยอืสอนไปด้วยว่าพรรคการเมืองต่างๆนั้นควรที่จะต้องปรับเนื้อปรับตัวยังไงเออนะฮะ ปรับเนื้อปรับตัวยังไงวิธีการต่างๆการลงพื้นที่การเข้าหาชาวบ้านการหาเสียงนะไม่งั้นเนี่ยไม่ไม่ทันอีกพักหนึ่งที่เขาลงพื้นที่แล้วก็เข้าถึงได้มากกว่าแต่อ่านแล้วท่านนันทเดชก,ก็โอ้โหเห็นถึงบ่อเกิดการก่อเกิดของพักเก้าไกลเนี่ยมาจากอะไรนะบาสถานที่กินเหล้าอ่ะใช่เหล้าบุหรี่ไฟฟ้าโอ้มันเป็นแหลง่ง อันนั้นคือแหล่งให้กําเนิดแบบบรรดาด้อมส้มแหละแหล่งสามนิ้วแหละ <c oughs> โอ้โหเพราะแหล่งพวกด้อมส้มพวกสามนิ้วใช่ไหมที่ได้อุปถัมภ์ค้าชูและพยายามเลือกให้พรรคที่เขาชอบมีที่นั่งในสอสอม,มากๆอ๋อม,ม,มีมีต้นกําเนิดมาจากด้านนั้นแหละ <c oughs> โอ้โหเป็นเป็นที่อกโคจรมากนะอักโคจรมากในท่านผู้ชมฮะ วดหัวเลยเกิดเป็นพิธาเช่นไหมฮะเพิ่งจะรอดพ้นจากคดีถือหุ้นในทีวีหลังจากนั้นก็โอ้โหมาใหญ่เลยทั้งเรื่องของล้มล้างการปกครองทั้งเรื่องอะไรตัวนี้อะไรมาใหญ่เลยเห็นไหมเกิดเป็นพิธานี่มันยากลำบากจริงๆนะแต่ใครทำ่ะใช่ไหมใครทําให้คุณยากลำบากใช่ทำตัวเองแท้ๆทำตัวเองทั้งหมดเหตุว no> ันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาได้โพสนะฮะ ทุกคนคะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแน่นะคะหนูรวมห้าโมเมนต์พ่อทิมลูกตะวันตอกย้ำความสัมพันธ์ของนายประกันค่ะเริ่มตั้งแต่26พฤษภาคม65ตะวันโพสขอขอบคุณคุณทิมพิธามากๆค่ะที่มาเป็นนายประกันให้ขอบคุณพักเก้าไกลขอบคุณมากๆจริงๆค่ะหนึ่งกุมภาพันธ์หกหก พ่อทิมอภิปรายในสภาทุกครั้งที่ผมไปหาคุณตะวันและคุณแบมผมมองตาตะวันแล้วเห็นพี่พิมพ์ลูกสาวของผมอยู่ในนั้น28กุมภาพันธ์หกพ่อทิมนำทีมเก้าไกลถือดอกทานตะวันให้กำลังใจตะวันกับแบมอดอาหารหลอกหลอกน่าสาดดีกาอดอาหารหลอกหลอกเพจนี้ก็บอกแหมเขาอดตั้งสาเวันนะบอกเขาอดหลอกหลอกนะฮะยีมีนาคมหก พิธาติดสติกเกอร์ยกเลิก1นึพร้อมบอกว่านะถ้าแก้ไม่ได้เราจะไปยกเลิกกันอันนี้สําคัญเลยตรงนี้นะยีมีนาคม66นะครับห้าเมษายน66ตะวันกับแบมผู้ได้รับรางวัลผู้ที่มีส่วนในการทําให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้นโดยมีพิธาคอยให้กําลังใจอยู่เคียงข้างนะโหนกันขนาดนี้พ่อทิมจับปฏิเสธความรับผิดชอบที่ตะวันคุกคาม ขบวนเสด็จได้หรือค่ะเห็นไหมครัท่านผู้ชมอะไปไปมามาแล้วสิ่งที่ตะวันกับไอ้ผู้ชายคนนั้นอะมันไปคุกคามขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพเมื่อวันที่สี่กุมภาพันธ์นั้นไปไปมามาเนี่ยเขาถามหาความรับผิดชอบจากพิธาน่อืมนะอืมเหมือนกับพิธาดิ้นไม่หลุดเนะเพราะว่าตะวันเนี่ยมันเป็นผลผลิตของคุณใช่เนี่ยต้องโทษนะขอเรียกมันเลยนะมันเป็นผลผลิตของคุณใช่ไหม คุณสนับสนุนค้ำชูให้กำลังใจตลอดเวลานะฮะจนเขาไปทำแบบนี้อืมนี่นี่ก็จะจอผิดหนึ่งหนึ่งสองอีกคดีนะตัวเองมีแล้วสองนะตัวเองมีแล้วสองเห็นไหมนี่พิธากับตะวันทั้งนั้นสตอรี่คู่กันมาเลยฮะอย่างกับพ่อลูกจริงๆเ <laughs> นี่ยนี่อย่างกับพี่สาวของพี่พิมพ์เห็นไหมฮะเออนี่ใช้ตำแหน่งไปประกันตัวเขานะในคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ รับปากกสารด้วยจะเป็นคนที่ควบคุมดูแลความประพฤติเขานะอ uh huh. สังคมเขาถึงได้ออกมาเรียกร้องหาความรับผิดชอบจากคุณไง uh huh. ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณเคยบอกสสารนะว่าจะเป็นผู้ควบคุมดูแลความประพฤติเขาพ่อแม่เขาก็แต่งตั้งคุณเป็นอย่างทางการด uh huh. ้วยนะอ uh huh. แล้ววันนี้เนี่ยวันก่อนหน้านี้สิ่งที่เขาทําเนี่ยคุณจะรับผิดชอบอยังไ uh huh. งนี่น uh huh. นท่านผู้ชมฮะตอนนี้กลา,ายเป็นอีกหนึ่งข้อทวงถามจากพิธา Hmm. นะหลังจากที่ข้อทวงถามแรกนะบ้านคุณยายเนี่ยยังไม่ได้ตอบเลยนะตอนนี้มาจะมาอีกหนึ่งฮะทวงถามความรับผิดชอบที่คุณไปประกันในเด็กคนนี้นะใช่แล้วมันก่อเหตุแบบนี้อันนี้คือคุกคามขบวนเสด็จเห็นไหมฮะนี่ผลผลิตของคุณใช่ไหมได้ได้ถูกต่อลมหายใจมาจากคุณใช่ไหม mm hmm. ให้กำลังใจกันเป็นยังไงฮะให้กำลังใจไปทำอะไรฮะ ไปสร้างโลกวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นแหละตามที่สื่อค่ายนั้นเขาให้รางวัลแะนี่แหละฮะอันนี้คือไปไปสร้างโลกวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นแหละเห็นไหมพิธาแหกแหกตาดูนี่เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคำคำถามที่รอคุณตอบนี่อันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะมันมีข่าวมาวันสองวันนี้ มีข้อมูลนะครับมีข้อมูลมานะครับก็เล่าสู่กันฟังแต่ว่าไม่เป็นทางการเพราะเราไม่ทราบแหล่งข่าวจากไหนนะครับจากข้อมูลบอกว่าคุณยายของพิธาเนี่ยนะครับชื่ออนุสีอนุรัตนรพดุงนะครับก็มีการตรวจสอบไปยังแหล่งข่าวเขาบอกว่าแหล่งข่าวระดับสูงในตระกูลอภัยวงศ์นะครับเขาบอกว่าคุณอนุสี ยายของคุณพิธาเนี่ยนะครับเคยสมรสกับคุณกเกษมอภัยวงศ์จริงแหล่งข่าวท่านนี้อธิบายว่าคุณกเกษมอภัยวงศ์เป็นลูกคนโตของเจ้าพระยาอภัยผู้เบเอชุ่มอภัยวงศ์นะกับหม่อมละไมนะครับต่อมาภายหลังคุณอนุสีอนุรัตนฤพดุงยายของคุณพิธาและคุณกเกษมอภัยวงศ์อย่าร้างกัน ต่างฝ่ายต่างไปมีครอบครัวใหม่คุณกเกษมอภัยวงศ์ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ6กขวบตั้งแต่อายุ6กขวบตามเจ้าพระยาอภัยภูเบศกลับมาตั้งแต่ปีพศ2450และอาศัยอยู่ในประเทศไทยจนบั้นปลายของชีวิตต่อมานะครับคุณอนุสีได้สมรสใหม่และมีบุตรสาวซึ่งก็คือ คุณแม่ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่เรื่องเป็นแบบนี้อย่างไม่เป็นทางการจริงเท็จอย่างไรเรายัางไม่ทราบนะครับเรายัางไม่ทราบถ้าเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมฮะคุณพิธาไม่ได้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขไม่ได้เป็นลูกหลานตระกูลอภัยวงศ์แน่ๆเพราะว่าคุณยายอนุสีกับคุณกเกษมเนี่ยได้สมรสกันจริง แต่ว่าแต่ว่าอย่าร้างกันอย่าอย่าร้างกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็ไปมีคู่ใหม่ครับคุณอนุสีก็ไปแต่งงานใหม่นะครับแต่งงานใหม่แล้วก็คลอดลูกออกมาเป็นแม่ของคุณพิธาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าตัดขาดแล้วใช่คุณพิธาไม่เกี่ยวกับอภัยวง์แล้วใช่เพราะคุณยายอย่าร้างกับคุณเกษมแล้วไปมีครอบครัวใหม่ใช้ส่วนคุณยายเคยอยู่บ้านหลังนี้ไหมถ้าดูตามเรื่องที่เขาบอกคุณเกษมเนี่ยนะฮะ คุณกเกษมแต่งงานกับคุณยายของคุณเอพิธาจริงถ้าไม่มีการหย่านะเป็นไปได้ที่คุณยายคุณพิธาเนี่ยอาจจะอยู่บ้านหลังนั้นนะแต่นี่มีการหยา่ามีการหยา่าแต่ก็โทษเถอะคุณกเกษมเนี่ยตามข่าวบอกว่าย้ายตามคุณพ่อเจ้าพระยาภัยภูเบศมาตั้งแต่ปี2450ตั้งแต่อายุหกขวบอ้าวก็แสดงว่าก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ที่นั่นเออ คุณเกษมมาตอนหกขวบฉะนั้นมาแต่งงานกับคุณยายคุณอนุทินเนี่ยไอ้คุณคุณพิธาโทษนะก็ตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วก็ตอนอยู่เมืองไทยแล้วใช่๋อฉะนั้นคุณยายคุณพิธาไม่มีทางที่จะไปอยู่ที่พัทบงอ๋อก็แสดงว่าตอนที่เจ้าพญาไพภูเบศเนี่ยกลับมาแผ่นดินไทยเนี่ยตอนนั้นคุณเกษมอายุหกขวบใช่ใช่ไหมยังไม่แต่งงานแน่นอนยังไม่แต่งงานแน่ ฉะนั้นการแต่งงานกับคุณยายของคุณพิธาก็ต้องเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยถูกต้องใช่ไหมโดยที่บ้านหลังนั้นน่ะไม่เกี่ยวแล้วนะใช่เนะี่ยมาแต่งที่เมืองไทยแล้วก็มาหย่าที่เมืองไทยด้วยแหละอสรุปแล้วจบทั้งสองเรื่องนะโอ้่างนี้จบเลยจบทั้งสองเรื่องจบทั้งสองเรื่องนะฮะจบทั้งเรื่องที่คุณพิธาไม่ได้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขกับอภัยวงศ์แล้วก็จบทั้งคุณยายของคุณพิธาก็ไม่เคยอยู่บ้านหลังนี้แน่ๆนะฮนะเห็นไหม แล้วก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณพิธายังไม่หมดวันดีแต่ว่าคุณพิธาก็ยังไม่ได้ตอบอะไรนะฮะยังไม่ได้ตอบอะไรจากโพสต์ของตัวเองแท้ๆนะใช่จากโพสต์ของตัวเองแท้ๆเป็นข่าวอยู่หลายวันเลยเมื่อปีห้าแปดเลยนะ่ปีห้าแปดด้วยเมื่อปีห้าแปดนะโอ้โห่มใช่ไหมโอ้ตอนที่คุณพิธายังชกาดชกันเนี่ยยังไฟแรงอ่ะเมื่อปีห้าแปดตอนนี้คุณพิธาก็ทางที่ดีก็คือว่าถ้ามีเวลา ในช่วงที่ยังไม่ได้ออกมาให้ข่าวสื่อนี่นะฮะกลับไปตรวจสอบโพตัวเองซะว่ามีอะไรแบบนี้อีกไหมนะเพราะตอนนี้คุณต้องไปให้ทันกับบรรดาสายสืบโซเชียลอ่ะที่เขาผมก็ยังไม่รู้ใครเป็นคนที่ให้ข่าวนี้คนแรกนะโโที่ไปตรวจเจอนะใช่ใช่เออต้องให้เครดิตเขานะต้องให้เครดิตเขาต้องขอโทษนะไม่รู้ว่าใครนะฮะไปตรวจเจอวะไงไปตรวจสอบเลยนะใช่คุณพิธาก็ต้อง ก็ต้องไปตรวจสอบของตัวเองนะฮะไปตรวจสอบถ้าพูดก็พูดก็ไปตรวจสอบคําพูดตัวเองอในอดีตย้อนกลับไปเลยนะฮะครับย้อนกลับไปแข่งกับบรรดานักสืบโซเชียลทั้งหลายตอนนี้เขาตรวจสอบคุณให้ชาระวันเลยคุณจะทันเขาไหมจะทันไหมเออจะทันไหมคุณเคยโพสตอะไรไว้แบบนี้ยังมีอีกไหมนะฮะหรือว่าแกจะไปทําได้อ๋อผมเคย คเคผมเคยออกรายการโน้นพูดอย่างนี้ผมเคยโพสต์อย่างนี้อย่างนั้นใครจะไปจําได้อืถ้าผมจําได้ผมจะพูดไม่เหมือนกันเหรอก็เพราะผมจําไม่ได้นีถ้าจชมีอีกเรื่องหนึ่ง